สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ประเทศจีนพี่น้องที่มณฑลฟูเจี้ยนซ้อมรบเมื่อวันก่อนซ้อมรบห่างจากเกาะไต้หวัน128กิโลแต่ข่าววันนี้บอกว่าซ้อมรบห่างจากเกาะไต้หวัน19กิโลพี่น้องวันก่อนบอกว่าซ้อมรบห่างจากเกาะไต้หวัน128กิโลแต่ข่าววันนี้ออกมาบอกว่าซ้อมรบห่างจากเกาะไต้หวัน19กิโลพี่น้อง19กิโลหรือว่าจะเกิดสงครามหรือว่าจะเกิดสงครามมันก็พูดยากนะพี่น้องเรียกยากยิ่งข่าววันนี้ก็ออกมาบอกว่าไต้หวันสามารถยิงดนของจีนล่วงนะพี่น้องน่าจะเป็นดนแบบลักษณะสอดส่องมาสำรวจดูบริเวณรอบๆประเทศไต้หวันนะพี่น้องทหารไต้หวันเขาก็สอยล่วงระเบิดกลางอากาศเป็นดนของจีนตามข่าวที่เขารายงานมาไม่รู้จะรอดพ้นหรือเปล่าพี่น้องไม่รู้จะรอดพ้นจากสงครามหรือเปล่าจากใจเลยนะพี่น้องก็ไม่อยากให้ก่อสงครามเป็นบ้านพี่เมืองน้องอยู่ด้วยกันแบบสงบสุขก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมไปลุกลานคนอื่นอยากยึดเอาของคนนั้นยึดเอาของคนนี้แล้วมันจะอยู่ร่วมโลกกันได้ยังไงวะอะไรก็ของมึงอะไรก็ของมึงไม่มีของกูเลยมึงก็อยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นเขาจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องมีนะพี่น้องประวัติศาสตร์เคยมีครั้งหนึ่งเขาเรียกระบบรวบอำนาจเคยเล่าให้ฟังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะรวบอำนาจเอาอำนาจหัวเมืองต่างๆเมืองศรีศาสนาสุโขทัยต่างๆเอามารวบรวมไว้ที่อยุธยาคือว่าศูนย์กลางอำนาจให้มีที่นี่ที่เดียวสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายหัวเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆเขาก็รวบรวมสมัครพรรคพวกถล่มศูนย์กลางอำนาจมันก็เคยมีนะพี่น้องก็รอดูว่าเวียดนามก็ดีสิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้ๆฟิลิปปินส์อินโดเนียมาเลเนี่ยบูไนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกล้ารวบรวมสมัครเป็นพรรคพวกคณะเดียวกันไปถล่มศูนย์กลางอำนาจหรือไม่แต่ถ้าเขาเกิดรวบรวมได้เนี่ยมันก็เกิดมีการถล่มศูนย์กลางอำนาจได้นะพี่น้องเพราะตอนนี้จีนทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองยิ่งใหญ่ไพศาลนะไม่เคยบอกว่าเป็นมิตรกับประเทศนั้นประเทศนี้นะพี่น้องเคยเห็นจีนไหมบอกว่าประเทศนี้คือมิตรแท้นะประเทศลาวคือมิตรแท้นะประเทศเวียดนามคือมิตรแท้นะเขาไม่เคยพูดนะพี่น้องเขาไม่เคยพูดเพราะว่าสายตาของจีนเขามองทุกๆประเทศทั่วโลกนะคือลูกค้าคนสำคัญเขาพร้อมที่จะขายให้เขาพร้อมที่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาพร้อมที่จะสร้างทางรถไฟให้เขาสร้างให้ทุกอย่างนะพี่น้องแล้วเขาเจ็บเพราะค้างเงินผ่อนเหมือนอินเตอร์เดียพี่น้องพ่อค้าเงินผ่อนค่อยเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยดอกมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะพี่น้องถ้าเราสมมติว่าเราไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมกู้มาเยอะๆไม่กู้ก็เหมือนกู้พี่น้องอะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาสร้างทางรถไฟให้เนี่ยไม่กู้ก็เหมือนกู้นะพี่น้องถ้ามองมุมนึงเหมือนกับว่าประเทศลาวเนี่ยเจริญพัฒนามีทางรถไฟถ้ามองอีกมุมนึงใช่ไหมเป็นการวิวัฒนาการเกรดอันดับของประเทศให้สูงขึ้นถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราไปเขามาลงทุนให้แต่เขาต้องทยอยเจ็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องว่าถ้าปีไหนเราไม่สามารถใช้หนี้เขาได้ใช่ไหมดอกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องพอดอกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใช้หนี้ไม่ทันดอกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำยังไงเขาก็จะเสนออย่างอื่นมาอีกนะพี่น้องแล้วก็จะเสนอสร้างโน่นนั่นนี่นี่โน่นนั่นเพิ่มมาอีกไหมเพื่อจะเอาเงินสมมติว่าได้กำไรจากตัวนั้นเอากำไรจากตัวนั้นไปโปะหนี้ทางรถไฟใช่ไหมโปะไปโปะมามันก็จะเป็นงูกินหางนะพี่น้องคือถ้าหักใช้หนี้ไม่ทันมันก็จะเป็นแบบนั้นนะหนักใจมากเลยพี่น้องหนักใจเรื่องกลัวมากกลัวเกิดสงครามจริงๆถ้าเกิดสงครามนี่ก็โอ้เละนะพี่น้องหนักมากเลยนะไต้หวันนี้ก็ดีอย่างนึงคือว่ามีทะเลอยู่กลางพี่น้องมีทะเลอยู่กลางคือถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องนึกภาพไม่ออกพี่น้องความเสียหายสูญเสียถ้าเกิดจีนกล้ายิงอะไรมายิงขีปนาวุธมาถล่มเนี่ยโลกทั้งโลกคงไม่มีใครยอมรับหรอกพี่น้องเป็นผู้ชายอกสามศอกไปรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีใครยอมรับได้นะพี่น้องถ้าเกิดก่อสงครามนะ
หนักใจแทนไต้หวันจริงๆก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ